สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วเนาะก็จะเคยเป็นในเรื่องของ Animal Tissue โอเคมาเริ่มกันเลยTissue ส่วนแรกที่จะพูดคือเป็น Epithelium หรือว่าเป็นเนื้อเยื่อบุผิวเนาะโอเคส่วนเนื้อเยื่อบุผิวประเภทแรกนี่ก็คือเป็น Simple Squamous เพื่อนๆอาจจะงงว่าเนี่ยมันคืออะไรไม่เห็นเหมือน Simple Squamous เป็นแบนที่เราเคยเห็นเลยก็คือที่เราเลือกเอารูปนี้มาเนี่ยก็เพราะว่าบางทีเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแต่แบบที่มันเป็นลองเซ็กชันเป็นค่อยเป็นคอเซ็กชันมาเงี้ยจะเห็นมันแบ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 นแต่เนี้ยเป็นภาพท็อปวิวของมันตรงเนี้ยเอามาจากเยื่อบุข้างแก้มก็คือถ้าเกิดมาเห็นแบบเนี้ยก็อยากให้รู้ว่าเนี้ยเป็นซิมเพิลสควอมาสบางๆแบนแบนโอเคตรงนี้นอกจากตัวอย่างในห้องแล้วเนี้ยที่เราใส่เข้ามาก็คือเป็นในของอะวิโอลาก็ได้มีหลายถุงก็คือเป็นตัวของถุงลมคือเห็นได้ว่าเนี้ยเป็นซิมเพิลสควอมาสแค่นี้แหละตรงนี้อีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของRenal Corpuscle นะในส่วนของ Bowman Capsule จะเห็นได้ว่าเนี่ยเป็น Simple Squama ที่ชัดเจนมากก็คือในส่วนของ Bowman Capsule นะโอเคไหมไม่ใช่ใช่ไหมโอเคทีนี้ต่อมาเนี่ยคือเป็น Specified Squama Epithelium เพื่อนๆอาจจะงงว่าเนี่ยข้างล่างเนี่ยดูกลมๆๆๆเนี่ยไม่เห็นเป็นสควอมัสเลยก็คือเวลาในการดู specify เนี่ยเราจะไม่ได้พิจารณาในเซลล์ชั้นล่างเซลล์ชั้นล่างยังเป็นเซลล์ที่มันเจริญเติบโตได้เจริญได้ไม่เต็มที่ทีอ่ะที่มันเจริญเป็นสควอมัสเต็มที่แล้วจะอยู่ชั้นบนในพวก specify cuboidal specify columnar อะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกันเราจะไม่พิจารณาตรงเซลล์ที่อยู่ชั้นล่างเราจะต้องดูเซลล์ชั้นบนว่าเป็นรูปร่างอะไรในที่นี้ก็คือเป็น specify squamous ก็น่าจะเป็นของอันนี้ไม่แน่ใจว่ามาจากตรงไหนนะแต่ว่าน่าจะเป็นไม่แน่ใจช่างมันแล้วกันแต่ว่าจะเจอได้ในบริเวณของลิ้นแล้วก็พวกหนังกำพร้าอะไรอย่างเงี้ยในบางครั้งอาจจะมีเคราตินอะไรขึ้นมาได้ก็แล้วแต่อวัยวะที่เจอโอเคต่อมาก็คือเป็นในส่วนของ simple cuboidal เนาะในรูปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยก็คือเป็นในส่วนของท่อเหนือไตเห็นได้ว่าเนี่ยเนื้อสามเป็นสี่เหลี่ยมมาร์คิดสี่เหลี่ยมไว้สักอันและซูมมาก็ได้ขีดสี่เหลี่ยมอันเห็นไหมเป็นสี่เหลี่ยมก็คราวนี้แหละเป็นพวกบุกท่อต่างๆแต่ตัวอย่างที่เจนก็คือท่อหน่อยต่างอันนี้ก็คือเป็นให้ดูในส่วนของsimple cuboidal เหมือนกันก็คือเป็นท่อหน่อยต่างแต่เมื่อกี้เป็น long section อันนี้เป็น cross section โอเคมาลองว่าขอบเขตเซลล์สักเซลล์หนึ่งก็ได้ให้เห็นว่าเป็นสี่เหลี่ยมเห็นปะจะเป็นสี่เหลี่ยมโอเคผ่านได้ตรงนี้อาจจะคงว่าคืออะไรตรงนี้คือต่อมเหงื่อสเวตแกนตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของspecified cuboidal ขอดูตรงนี้แล้วกันตรงนี้จะเป็นส่วนที่เห็นค่อนข้างชัดเห็นว่าตรงเนี้ยมีเซลล์หนึ่งชั้นตรงเนี้ยมีเซลล์หนึ่งชั้นเนี่ยเป็นสองชั้นแต่เราก็ถือว่าเป็น specified แล้วนี่คือ specified cuboidal ตัวอย่างขึ้นในต่อมเหงื่อ